วันต่อมานะครับอายุนโคจินั้นได้มาพูดคุยกับอาจารย์ชาบัชิระซชื่ออาจารย์นะครับก็ได้บอกไปประมาณว่านายนี่นะ่ะกล้าหารจริงๆนะที่กล้ามาพูดคุยกับเธอนึกว่านายนั้นนะอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงไปตลอดสิ อาจารย์โคจิครับจะได้พูดไปว่าความมั่นคงนั้นแท้จริงแล้วมันคืออะไรอย่างนั้นเหรออันที่จริงแล้วนะความมั่นคงนนคุณนั้นก็เป็นคนทําลายมันตั้งแต่แ,ตแรกไม่ใช่เหรอ,อหนอกจากนี้คุณนั้นก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธได้อาจารย์นะครับจะได้พูดไปว่ารูเหมือนกับว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะทําให้นาย้นผิดหวังจริงๆน,นิงนายนะไม่เกลียดฉันอย่างนั้นเหรอถึงได้หาเวลามาพบกับฉันในเวลานี้อันนี้จริงแล้วนะเป็นคาสั่งของท่านประธาน ที่ส่งมาเป็นการส่วนตัวลังจากนั้นเองครับอายาโนโคจินก,ก็ได้เริ่มคิดวันนี้เป็นวันที่2 4มีนาคมเป็นพิธีสเสกกกรศึกาษาของนักศึกษาชั้นปีที่3ที่กำลังจัดขึ้นในโรงยิมโดยอาจารย์ชาบาชิรานั้นจะ,จะอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นคำสั่งของท่านประธานซาคางงีแต่เพราะเป็นเพราะเหตุนี้เองทำให้เขานั้นสามารถติ่ตัวล่วงหน้าได้หลังจากเสร็จสิ้นการสอบเมื่อวานนี้เขานั้นก็ได้โทรหาประธานซาคางงีที่ถูกพักงานซึ่งเขานั้นได้เบอร์ของท่านประธานมาจากซาคาเาะงาลูกสาวแต่เขาน,น กานนั้นก็แยกแยะออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานประธานสากะงิครับจะได้รับโทรศัพท์ซึ่งเขานั้นก็ได้คาดเดาเอาไว้อยู่แล้วว่าแท้จริงแล้วอายโนโคจินั้นจะถามอะไรเขานะครับได้บอกกับอายโนโคจิไปว่าแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพ่อของอายุโนโคจิโดยเขานั้นได้ขอให้ทางสึกิชิโรนั้นทาการข้อแทรกแสงเพียงเพื่อให้ทางอายโนโคจินั้นลาออกให้จงได้ไม่โดยไม่สนว่าจะใช้วิธีใดก็ตามแต่โชคดีที่ทางประธานสากะงินั้นมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับห้องสีขาวด,ดังนั้นจาานึนจงไอโโนนนนคจิั้เป็ แบบไหนไม่ว่าเขานั้นจะดําเนินพฤติกรรมเช่นนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ไม่ว่าอย่างไงก็ตามเขานั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนนี้ได้ได้อีกอย่างหนึ่งนะก็เป็นนักเรียนนั้นย่อมเสียเปรียบอย่างมหาศาลในหลายด้านอันนี้โคจิคับจะได้บอกกับประธานซังงีไปว่าเขาแนใ่ใจแล้วว่าเขานั่นจะสามารถสู้กลับได้แต่จำเป็นที่ต้องมีพยานที่สามารถพิสูจน์ได้เช่นเดียวกันแต่เขานั้นยังต้องการผู้ที่จะสนับสนุนเขาได้โดยเขานั้นไม่รู้ว่าอีกหลายปีต่อจากนี้ทางสึกิชิโร่นั้นจะมีกลยุทธ์อะไรแต่เขามัััั่่นน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 ใจจไไไไดดดดด้้ด้้นนเ้เเเลยยวาาาาาทงงงสึกกิิชโรรระมมมถถออออีีีปป2ืืษห กัับวนหยุดน,นั่นคือแนวโน้มที่เขานั้นจะดำเนินการมากที่สุดเขานั้นเพียงแค่ต้องผ่านช่วงนั้นไปให้ได้อายุโนโคจินะครับเริ่มทาการคิดวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนใหญ่ที่สุดของทางซึกิชิโร่และเตรียมใช้มาตรการตอบโต้ก่อนอื่นเลยเขานั้นต้องมีบุคลากรของโรงเรียนที่เชื่อถือได้นั้นเป็นเพื่อน และนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขานั้นถึงติดต่อกับประธานซากางิซึ่งประธานซาการิงินั้นให้ความสาคัญกับด้านความเป็นธรรมและความยุติธรรมเสมอถ้าเกิดว่าประธานซากางิแนะนาใครให้กับเขาเขานั้นจะไม่มีปัญหาแต่ว่าในอีกกรณีหนึ่งทางซึกิชิโร่นั้นจะต้องระวังตัวอย่างแน่นอนดังนั้นในพิธีรับปริญญาในวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดมองเพือ่อนเขานั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการประธานโรงเรียนคณะจึงไม่พลาดโอกาสสาคัญเช่นนี้ซึ่งในพิธีรับปริญญ,ญาครั้งนี้นั้นนักศึกษาปีที่หนึ่งน,ะนั้นนนนนหหาายไปสัััพพและออเเเเ็ี้้งงขจึ อาจารย์ชบาชีระไปยังห้องรับแขกและอาจารย์ชบาชีระนั้นเป็น,นหนึ่งในคนที่พร้อมที่จะเอาชนะอาจารย์ชบาชิระครับจะได้ถามกับอายุโนะคจิอีครั้งว่าและสรุปนายนั้นมาหาเธอทาไมอายุโนะคจิครับจะได้พูดไปว่าอาจารย์ชบาชีระนั้นช่วยรออีกสักพักได้ไหมและหลังจากนี้ไม่นานทุกคนนั้นก็จะมารวนตัวกันแล้วเขาน่าจะทําการพูดอย่างเป็นธรรมชาติและเพื่อที่ช่วยประหยัดเวลาให้ด้วยอาจารย์ชบาชีระนะครับพูดไปว่านายพูดอย่างกับว่านายนั้นน่ะขอให้คนอื่นช่วยเหลืออย่างนั้นเหรอ แต่สถานการณ์ปัจจุบันนั้นก็คือว่านายนั้นได้แพ้ซาการิงิในการสอบครั้งล่าสุดในข้อเห็ยนของเธอแล้วนี่เป็นข้อพิสูจน์เพียงพอแล้วว่าอาญะโนโคจินั้นไม่ได้เก่งเท่าซาการิงิและเธอน,นไม่จำเป็นที่ต้องสุภาพเหมือนเมื่อก่อนอาญุโนโคจิครับจะได้คิดไปว่าไม่เห็นเป็นเช่นนี้เองรู้เหมือนกับว่าความคิดของเขาอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ก็จะปล่อยให้มันดําเนินต่อไปแม้ว่าเขาจะกลัวที่อาจารย์ชบาชิระจะทาการต่อต้านก็ตามมันคงจะยากลําบากไปอย่างมากหาทางอาจารย์ชบาชิระนั้นได้เปลี่ยนข้ามไปอยู่ฝ่ายทางสุกิระาไปว่ จริงๆแล้วเขานั้นวางแผนที่จะคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการไปยังห้องเตั้แต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปแต่ว่าคะแนนระหว่างคลาสปัจจุบันนั้นแตกต่างกันไปเยอะมากแต่อย่างน้อยต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีเขาดันน่ารับประกันได้เลยว่าคลาสของผู้เรานั้นจะไปถึงคลาส B ีได้อย่างแน่นอนซึ่งทางอาจารย์ชาบาชิราครับเมื่อได้ยินดังนั้นจึงคิดได้เลยว่าทางไอโนโคจินั้นพูดจาไร้สาระแต่ไอโนโคจิครับก็พูดไปว่าอาจารย์ไม่ต้องกังวลไปหรอกและคุณนั้นก็จะเข้าใจในอีกสักครู่หนึ่งและคุณนั้มีีเสสยงงคคอปรระตูัับดขึ้น อายนโ้นโคจิเขาได้พูดเหมือนกับว่าดูเหมือนกับว่าทุกคนนั้นจะมาแล้วซึ่งหลังจากเปิดประตูน,นะครับก็ปรากฏว่าคนที่มาน,ะนั้นก็คืออาจารย์มาจิมะพร้อมกับอีกคนหนึ่งนะครับที่มาพร้อมกับอาจารย์ซึ่งคนคนนั้นก็คือซากานนงินั่นเองซากานิงินะครับได้พูดขึ้นมาประมาณว่าดูเหมือนกับว่าทุกคนนั้นจะมาพร้อมกันแหละ อายานโคจินะครับจะได้คิดไปว่าในเมื่อที่ดำเนินแผนการนี่แหละก็คนที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือซากาินี่เองและประวาณที่ทางซากาินั้นตัดสินใจเข้าร่วมนั้นก็อยู่ในคาวามคาดเดาของเขาแม้ว่าอาจารย์มาจิมะนั้นจะเป็นคนขี้สงสัยก็ตามแต่ว่าเขานั้นก็ตกลงที่จะมาตามนัดและที่สาคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้ออยานโคจินั้นอยากจะขอบคุณท่านประธานซากาิที่ให้โอกาสนี้กับเขาและอาจากนั้นเองครับผมทางซาการิครับจะได้พูดขึ้นมาประมาณว่าขออนุญาตจะเป็นการดีกว่าถ้าเกิดว่าเธอน้นขออธิบายสถานการณ์คร่าวๆให ก่อนอื่นเลยเธอน่าจะจะขอทอี่บายว่าความสัมพันธ์ของเธอกับอายโนโคจินั้นแท้จริงแล้วมันก็เหมือนกับคู่รักในวัยเด็กแต่นั่นไม่สําคัญแล้วเรานั่นมาเข้าประเด็นกันดีกว่าไม่ว่าผลการสอบครั้งก่อนนั้นห้องเธอนั้นจะชนะอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าผลรับการสอบครั้งนี้ถูกแทรกแซงโดยไม่ได้ตั้งใจและเธอนั้นสงสัยว่าคู่สองคนนั้นจะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้อาจารย์ชบาชิระครับจะได้พูดขึ้นมาประมาณว่าการสอบนั่นน่ะดำเนินไปอย่างเคร่งครัดตามกฎมันน่าจะถูกแทรกแซงได แ่การทดสอบของเรานั้นจึงเป็นที่แน่นอนแม้ว่าจะทำการตรวจสอบผ่านวิดีโอแล้วแต่นั้นก็ยังไม่พบปัญหานั่นเป็นเพราะว่าวิธีการแทรกแซงนั้นมาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่ได้รับมาแม้ว่านี่จะเป็นเพียงแค่การคาดเอาของเธอเท่านั้นแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจกระทันหันใช่หรือไม่เพราะว่าคนที่ได้รับตำแหน่งผู้ประชาการนั้นจะเป็นที่ต้องถ่ายทอดคำสั่งทำการป้อนข้อความแล้วส่งให้ทางโรงเรียนและตรวจสอบและทางโรงเรียนก็จะส่งข้อความไปยังหูฟังของนักเรียนในรูปแบบเสียงซึ่งการออกแบบดังกล่าวสามารถป้องกรโงง้อยีสแลวเเ และนี่คือเหตุผลที่ง่ายที่สุดเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วข้อความที่ป้อนโดยอายโนโคจิได้ถูกแก้ไขโดยรักษาการประธานและคําแนะนําที่ทางโพลิคิกาสุสเนตได้ยินน่ะนะเป็นคาแนะนําที่ผิดซึ่งคาพูดของซาไกงินี่เองกับผมไม่มีแม้แต่ช่องโหว่เลยแม้ว่าคาพูดเหล่านี้จะทําให้อาจารย์ทัสองคนนั้นยอมรับได้ยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเรานะจะไม่มีความน่าเชื่อถือแต่ยางไรเสียก็าตามมันก็เป็นเพียงแค่ข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จของนักศึกษาคนหนึ่งเท่านั้นตําแหน่งผู้ที่บงการเบื้องหลังนั้นไม่มีราาชันนยสร้้กสับ เล็กแต่ยังไรเซวตามครับอาจารย์ชาบาชิรันั้นจะได้พูดขึ้นมาประมาณว่าถึงแม้ว่านี่จะเป็นการค่าดามเเล็กน้อยก็ตามแต่ฉันนั้นก็ได้ให้คำตอบเขาในช่วงเวลาการรับเข้าเ,าเรียนแล้วอายาโนโคจิได้รับผลคะแนนแต่ละวิชาให้อยู่ภายในการควบคุมมากกว่า50คะแนนและส่วนตัวท่านประธานเองก็แนะนําให้เธอนั้นดูแลอายาโนโคจิเป็นพิเศษโดยสาเหตุก็คือว่าพ่อของอายาโนโคจินะ่ะเป็นผู้ชายที่มีอํานาจมากเอานั้นใหญ่โตจนเรานั้นไม่อาจสามารถจินตนาการได้พ่อของเขาคนนี้นะั้นไม่เหมือนกับอายาโนโคจิที่อยู่ในโรงเรียนนี้ ซึ่งแน่นอนว่าพ่อของอายูญญโนโคจินั้นไม่ได้ต้องการให้อายูญญโนโคจินั้นเข้ามาในโรงเรียนนี้อันที่จริงแล้วพ่อของอายูญญโนโคจิก็เคยมาที่โรงเรียนนี้มาก่อนครั้งหนึ่งแต่ก็ถูกท่านประธานนั้นไล่กลับไปก็เพราะว่าเขาคนนั้นเขาเข้าความปรารถนาของโรงเรียนถ้าเป็นเช่นนั้น่ะก็พ่อของอายูญญโนโคจินั้นจะต้องเป็นคนแบบใดกันนี้จะสามารถทําแบบนี้ได้โดยการเข้ามาโรงเรียนตามอำเภอใจแต่อย่างไรเสียก็ตางเขาดูเหมือนกับว่าอาจารย์มาชิมานั้นจะรู้สึกสับสนเล็กน้อยได้ยัางไม่เห็นด้วยทางซากาญง,งิครับ และมีความสาคัญอะไรการดําเนินการของพวกเรานั้นกำลังจะเกิดขึ้นในขณะน,นี้และนี่ก็คือความเป็นจริงหากคุณนั้นต้องการหลักฐานจริงแล้วก็คุณนั้นสามารถดําเนินการค้นหามันได้ด้วยตัวเองแทนที่จะมานั่งขบคิดอยู่ตรงนี้เมื่อเผชิญหน้ากับคาพูดของซากาอิงินี่เองับผลอาจารย์มาชิมานั้นไม่แย่ยืนการต่อไปใน,ในที่สุดเขานั้นก็ได้ตัดสินใจแล้วและอาจารย์ชาบาชิระครับที่ได้พูดไปว่าโอเคซากาอิาง,งิแม้ว่าอาจารย์มาชิมานั้นจะลังเลเ็ลกน้อยแต่เขานั้นจะไม่มีวันกลับทันตัดสินใจได้พูดไปว่าาาาเขขนนั้นอยอยกกจะบคุณมที คนนั้นมาที่นี่ท่านซากะงิครับจะได้พูดไปว่าขอให้อายุนกโคจินั้นรักษาตัวเองด้วยส่วนเธอนั้นสบายดีซากางิเขาจะได้พูดอีกว่าการที่เธอนั้นทาการปกป้องอายุนโคจิแบบนี้คู่บางคนนั้นอาจรับไม่ได้และไม่ยอมรับแต่ทําไมกันล่ะเรามองดูสภาพสังคมสิเพราะเหตุผลเช่นความรักหรือมิติภาพจะได้เกิดการทรยศต่อประชาชนของตัวเองนับไม่ท้วนแต่มันก็ผิดเพียนแค่บรรทัดฐานเท่านั้น ม่ต้องพูดถึงเลยว่าตอนนี้เธอนั้นกำลังปกป้องอายุนโคจิยอยู่แม้ว่าเธอนั้นจะทําการทรยศทางชั้นเรียนหรือแม้แต่ทางโรงเรียนก็ตามและนี่ก็เป็นสิทธิ์ที่เธอนั้นตัดสินใจด,ด้วยตัวเองหรืออย่างน้อยอาจารย์อย่างพวกคุณนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาตําหนิฉันและแน่นอนว่าฉันนั้นรู้ตัวเองดีว่าฉันนําลังทําอะไรอยู่ซึ่งทางอายุนโคจิเขาก็ไม่คิดเลยว่าทางซากิครับจะพูดจาแข็งกร้าวเช่นนี้แต่ดูเหมือนจะสายไปแล้วที่หยุดเธอโทษดีที่คุณทั้งสองน,นั้นไม่ได้พูดอะไรมากน่าจะออกจากห้องมาแล้วนะครับทางซากิครับดูมีความสุขเป็นอย่างมากทําให้ทางอายุนโคจินั้นอดไม่ได้เจตถามทําไมเธอนั้นดูมีความสุขจังทางซากิครับจะได้พูดไป แน่นอนตอนนี้เธอน้นมีความสุขมากขอโทษที่สราบปัญหาให้แก่ทางอายโคจิอายโคจิเขาจะได้พูดไปว่าที่จริงแล้วควรเป็นเขามากกว่าที่จะกล่าวขอบคุณเนื่องจากว่าทางซาคายิานั้นะได้ทำการนมน้าอาจารย์มาชิมะมาด้วยซาคายิครับจะได้พูดไปว่าเธอนั้นก็ทนไม่ได้ที่เราทั้งสองคนนั้นจะมีความขัดแย้งกันต่อไปนี้พวกเรานะั้นควรจะแน่ใจแล้วว่าการแก้ปัญหาเรื่องสกิชิโร่นั้นจะเป็นที่ต้องเป็นเรื่องจรงิงจังอายโคจิเขาจะได้พูดไปว่าถึงตอนนี้อาคงได้แต่เชื่อฟังท่านนั้นแหละแต่ทางอไอโย นะตอนนี้ณหลังจากสนทนากับอาจารย์ทั้งสองเสร็จนะครับอายโนโคจิ ji, นั้นก็ได้ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งมาที่โรงยิมของโรงเรียนซึ่งตอนนี้ครับทางโรงเรียนนั้นก็กำลังจัดพิธีการสเส็็จการศึกษาของนักเรียนชั้นปีที่3ที่จะจัดขึ้นภายในวันนี้ทุกคนนั้นได้เข้าร่วมพิธีรับปริญญาตามประเพณีในขณะเดียวกันนั่นเองคับผม ตัวแทนจดัดนเรียนคลาส A ประจำปีที่3ก็ได้ทำการกล่าวสุนทรพจน์แม้ว่าทางอันยนโคจินะครับจะรู้สึกเป็นกังวลเล็กน,น้อยถึงผลการดวลระหว่างทางนาคุโมะกับทางมานาบ,บุแต่หลังจากที่ได้เห็นชายที่คุ้นเคยครับสวมแว่นขึ้นบนเวทีแล้วในสุดหัวใจของอันยนโคจิครับก็บีบคั้นให้เขานั้นลืมๆมันไปซะ และตอนนี้ครับกิจกรรมต่ตางๆนั้นก็กำลังจะสิ้นสุดลงและในตอนที่กิจกรรมกำลังจะสิ้นสุดลงนี่เองอายุโคจิน๋นก็ได้พบกับบุคคลที่คุ้นเคยเท่ากับฝูงชนซึ่งคนคนนี้นะครับนั่นก็คือทางโหริฮิตะสุซุเนะนั่นเองซึ่งตอนแรกครับทางซุสุเนะนั้นสงสัยว่าทางอาโยโโคจิน้นจะมาหรือเปล่าเพราะาตอนนี้ครับทางซูซุเนะนั้นรู้สึกลังเลเล็กน้อยที่จะเห็นพี่ชายของเธอนั้นออกไปเท่านั้นแการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของทั้งสองคนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน ในขณะที่อาางอายุโคจิครับกำลังเผชิญหน้ากับการเติบโตที่เหี่ยวเฉาภายในจิตใจ,ใจของซูซุเนะหลงจากนั้นเก่งครับผมประตูในโรงยิม้ก็ได้เปิดออกอย่างเป็นทางการนักเรียนชั้นปีที่3แต่คนนะครับก็ได้แสดงออกที่แตกต่างกันบ้างก็มีทั้งความสุขและความทุกข์พวกเขาทั้งหมดนั้นจะก้าออกจากโรงเรียนแห่งนี้ออกไปสู่โลกภายนอกค้นหาอนาคตของตัวเองทุกคนนั้นรู้เรื่องนี้อยู่ในจิตใจแต่สําหรับโรงเรียนนี้อายุโคจินั้นจะใช้เวลา3ปีคนส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะหยุดณตรงนี้และเดินต่ออายุโคจินั้นจะได้คด ลงทางโรง,งเรียนนั้นจะอนุญาตให้ทางนักเรียนชั้นปีที่สาอยู่ได้จนถึงวันที่5เมษายนดังนั้นหลังจากการคำนวณแล้วช่วงเวลาที่ทางมานาบ,บุจะมีเวลาอยู่ที่โรงเรียนนี้มีเวลาไม่ถึงสสัปดาห์นั่นนะครับจะได้เห็นนักศึกษาจำนวนมากรวมตัวกันรอบๆโรงเรียนโดยที่ทางโคริคิตนะนั้นก็ได้ปรับปรนกับพวกเขาโดยที่ทางอาโยโคจิครับยังกระตุ้นให้ทางซูซูเนะนั้นไปอยู่ข้างๆกับมานาบ,บุซ้ำและซ้ำเล,ล่าด้วยพลังแห่งน้องสาวแต่ทางซูซูเนะครับนั้นได้คิดว่าเมื่อคนจะไม่เป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก เป็นแบบใดแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าพี่ชายของเธอนั้นได้รับความนิยมอย่างน่าประหลาดใจสูซูเนะนะครับได้มองไปที่หน้าของมานาบุตรงหน้าของเธอเธอนั้นได้ปล่อยความจิตจังไปตามปกติทาฮยูโนโกจิครับได้จ้องมองไปที่ทางโฮริกิตะมานาบุซนะึ่งทางมานาบุณตอนนี้ครับก็ได้ปฏิบัติต่อน,นักเรียนทุกคนที่มาลุมล้อมเขาด้วยความอ่อนโยนหรืออ,อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้คำนั้นได้ละทิ้งภาระอนันหนักอึ้งไป,ไปไปที่เรียบร้อยแล้วทําให้ด้านที่แท้จริงของผู้ชายคนนี้นั้นได้เผยออกมามมมมาา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 กกกกยยยิิ่่งงงงงงขขึ้้้้นนนนนนแอไไรเเเสี็็ตตัับใจหหวททุุโด แล้วพูดมาประมาณว่า สวัสดีท่านผู้อาวุโสขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณนั้นสำเร็จการศึกษาแล้วและตอนนี้ขนานั้นก็ได้พ่ายแพ้แล้วในที่สุดซึ่งในเวลานี้เองครับผมอนากุมโมะนะครับพร้อมด้วยเหล่าสมาชิกสภาพานักเรียนชุดป,ปัจจุบันนั้นก็ได้เดินเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งการพบการของทั้งคู่นี่เองครับผมมันเหมือนเป็นการพบกานร,ระหว่างศัตรูแต่ใบหน้าของทานฮุลิคิตะมานาบุก็แม่แสดงสีหน้าความไม่พอใจออกมาเลยขนานั้นได้พูดออกไปประมาณว่าสักวันหนึ่งนายนั้นก็จะพ่ายแพ้เองขนาน,นั้นไม่สามารถเข้าใจภาพได้อย่างชัจจััดเเนนนนกกกรร่่ววีี้้ยยแแแลชต ไม่ว่านายนั้นต้องการเข้าไปยุ่งแบบไหนนายนั้นก็รักษาจุดยืนไว้ได้แค่คนนอกอยู่เสมอนั่นแหละและหลังจากนั้นนี่คือความล้มเหลวของนายนาักูโมะนะครับจะได้ตอบไปว่านายช่วยตอบหน่อยสิว่าทําไมเขาต้องถึงเกิดช้าปีเดียวแม้ว่าเขาจะไม่เคยล่วงเกินมา,จากจนเกิดไปสลับคุณมาก่อนแต่สุดท้ายพวกเรานั้นขอจับมือได้ไหมแม้ว่านากกูมโมะนะครับจะพูดไปอย่างนั้นแต่คำพูดของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจอย่างร้ายแรงเป็นการไม่เต็มใจอย่างแน่นอน แต่การขอจับมือในครั้งนี้ทางโคนิคิตะมานาบุนะครับก็ได้เห็นด้วยมานาบุเขาจะพูดอีกว่านายนั่นนหะยังมีเวลาอีกปีหนึ่งรอนายอยู่หวังว่านายนั้นจะมีความสุขกับชีวิตในโรงเรียนนะทานากุโมงครับได้กล่าวขอบคุณทางมานาบุ ขอบคุณครับท่านผู้อาวุโสเขาจะจะทอย่างแน่นอนและเขานั้นจะทําให้โรงเรียนนี้กลายเป็นโรงเรียนที่มีแต่ความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงอย่างแน่นอนฮามาโนบุเขาจะได้ตอบกลับไปว่าเขาเองก็เสียใจอยู่นิดหน่อยเหมือนกันที่เขานั้นจะไม่ได้เห็นโรงเรียนนี้เปลี่ยนแปลงด้วยสายตาของเขาเองและเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นเองบางทีเขานอาจจะเข้าใจตัวนายดีมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นากุโมะครับจะได้ตอบกลับไปว่าใช่น่าเสียดายจริงที่พวกเรานั้นไม่จะอยู่ตรงข้าวกันเสมอแต่นั่นไม่สําคัญหรอกท้ายที่สุดแล้วนายน่นยาคนายยยังงไล่่ะอออานนน้้เธก็สาาาามรรรถเเเปปป็นนนนนพยยยใกลลีีี่แง้้ได มานาบ,บูลเขาจะ้ตอบกลับไปว่างั้นเขานั้นจะตั้งตารอก่อนที่้งสองคนนะครับจะแยกจากกันประธานนักเรียนในอดีตและปัจจุบันนั้นได้เป็นศัตรูกันในสุดนะครับพวกเขานั้นก็เลยวิธีที่จะทําการกลมกืนกันเพื่อยุติมัน ฮานากุโมะนะครับก็ยังไม่รีบร้อนที่จะจาไปแต่เขานะครับได้มองเห็นทางโคริกิตะสุสุเนะจากระยะไกลนากุโมะนะครับได้เดินเข้าไปหาทางสุสุเนะได้พูดไปว่าเขานั้นขอเรียกเธอว่าสุสุเนะจะได้ไหมและเธอนะั้นสามารถวางใจได้เพราะพี่ชายของเธอนะั้นะเป็นผู้ชายที่แสนดีโคริกิตะนะครับได้ตอบกลับไปว่าขอบคุณท่านประธานฉันนั้นภูมิใจกับมันจริงๆนากุโมะนะครับได้ตอบกลับไปว่าอันที่จริงแล้วเรื่องนี้มันก็ได้จบไปแล้วแม้ว่ามานันนจะน่าเสียดายนิดหน่อย แต่วันนี้เขาหน้าอารมณ์ดีทาซูซูเนะมีเรื่องอะไรจะถามเขาไหมถ้าเกิดว่าเขานั้นตอบได้เขาน่้ก็จะตอบทาซูซูเนะเขาจะได้ตอบกลับไปว่างั้นท่านประธานนากุโมขอโทษนะครับที่เธอนั้นอวดดีวันนี้คุณน่านน่าดูมีท่าทีด่าเลิงเป็นอย่างมากคุณน่านน่าไม่รู้สึกเสียใจเลยเหรอนากุโมนะครับจะได้ตอบกลับไปว่าใช่แล้วเขานั้นรู้สึกเสียใจแต่เอาไปว่าแบบนี้ละกัน ทาประธานโฮริคิตะนั่นนะ่ะเขานั้นเป็นคนที่เอาชนะได้ยากจริงๆแต่ก็ใช่ว่าเขาจะอยู่ยงโคกพันแต่แท้จริงแนละ้วผลลัพธ์สุดท้ายนั่นก็คือว่าท่านประธานมานาบ,บุนั้นส็จก,การศึกษาจากคลาสเอได้สาเร็จแต่คํานั้นไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะวัดชัยชนะหรือแพ้ถ้าเกิดสมมติว่าประธานมานาบ,บุนั่นนะ่ะถูกย้ายไปยังคลาสบจริงๆนั่นนะก็จะส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งและการประเมินตัวเองหรือไม่ในทางกลับกันแล้วตัวเขาเองนั่นน่ะก็พยาย,ยามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรับการยอมรับจากท่านประธานมานาบบ แต่อย่างน้อยตอนนี้เขานั้นก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าก่อนที่เขานั้นจะเรียนจบเขานั้นก็จะทําการตามประธานมานาบุให้ทันและจะทาการลุกล้ำไปทุกที่จนไม่เหลือใครที่สามารถทําหน้าที่ไปคู่ต่อสู้ของเขาได้และเขานั้นจะทําการแทกแซงการบริหารของโรงเรียนนี้จะแท้จริงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นซึ่งพอได้ยินคําพูดนี้เองครับผม้ายายุโคจิครับที่ฟังอยู่เขานั้นก็ได้รู้สึกมันประมาณว่าทาให้คาพูดของนาคุโมะนั้นดูเหมือนกับหญิงสาวที่กําลังรอคอยความรักอยู่กันแน่นนะนาคุโมะครับจะได้ถามกับากอายายดโคจิในนนนปีนี้้เขาััยงได้ทําากรประเมินความสามารถของน แต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนแต่ไม่ต้องกังวลหรอกรอจนถึงเดือนเมษายนโรงเรียนนี้ก็จะได้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความแข็งแกร่งอย่างสูงสุดอย่างแท้จริงและทุกอย่างนั้นก็ได้ชัดเจนเองและเขานั้นหวังว่านายน่าจะเมตตาเพียงแก่ต้องรัตั้งตาหล่อมันนักกุมงครับได้ทิ้งคำพูดสุดท้ายที่โหดร้ายก่อนเดินจากไปแต่ลหลังจากนั้นเองครับผมท่าฮุริคิตะนะครับก็ได้ร้องไห้ออกมาเธอนักหักห้ามใจที่จะไม่คุยกับพี่ชายของเธอแม้ว่าทางอิโนโคจินะครับจะพยายามห้ามเธอครั้งในครั้งเล ใช้ได้พบกันระหว่างพี่น้องแล้วแต่ทางฮุิกิตะนั้นได้แต่ร้องไห้และเดินจากไปนังจากที่ทางฮุนิกิตะนั้นได้เดินจากไปแล้วทามันนบูนะครับก็ได้เข้ามาหาทางอายุโคจิและถามกับอายุโคจิไปว่าซูซูเนะนั้นได้กลับไปแล้วยางนั้นเหรออายุโคจิครับจะได้ตอบกลับไปว่าใช่แล้วแต่อย่างน้อยเธอนั้นก็ได้เห็นว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมานี้นายนั้นเป็นอย่างไรคุณนั้นวางแผนี่จอเดินทางเมื่อไหร่ล่ะมันนับบูนะครับได้ตอบกลับไปว่าเที่ยววันที่สามสิบเอ็ดเขานั้น ันไม่สําคัญหรอกเพราะว่านี่เป็นการเลือกของทางซูซูเนะและเขานั้นหวังว่าในวันที่เขานั้นจากไปเธอน่าจะสามารถมาพบเขาได้เรื่องนี้รู้แค่คุณกับซูซูเนะเท่านั้นนะและหลังจากนี้ก็ขอให้นานะนะรักษาตัวเองให้ดีอายุโนโคจิอายโนโคจิครับไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธและหลังจากนั้นครับอายโนโคจินีก็ได้วกตัวกลับไปในทันทีและหลังจากการเตรียมตัวนี้เองครับผมฮิราตะนั้นก็ได้บังเอิญอยู่ใกล้ทางอายโนโคจิพอดีพวกเขาครับจะได้เดินคุยกันซึ่งทางอายโนโคจิเองก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตตตุุออออออะะไไรรรรขึ้้้้้้นน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 นิิาาาาาาาััดดดูปปปมมททททเเเลล ji, เ็็็กยงงงงโคคจวบืหหีีใ่ส ทางฮิราตะครับก็เลยตัดสินใจได้ในที่สุดเขาครับได้พูดออกมาในสิ่งที่เขานั้นคิดซึ่งสิ่งที่ฮิราตะนะครับจะปรึกษาก็คือว่าเขานั้นจะมาปรึกษาเรื่องความรักนั่นเองซึ่งทางฮิราตะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าจริงๆแล้วเขานั้นน่ะไม่มีประสบก,การณ์เรื่องเกี่ยวกับความรักเลยอาจจะเป็นเพราะเขาไม่เคยชอบผู้หญิงคนใดจริงจังมาก่อนอายุโนโคจิครับจะได้พูดไปว่าถ้าอย่างนั้นนายนั้นน่ะไม่มีผู้หญิงที่นายน,นั้นน่ะคอยห่วงใยตอนนี้เหรอยกตัวอย่างเช่นหวังเมย์หยีแต่ทางฮิราตะนะครับก็ ครับจะได้ตอบกลับไปว่าเขาเองก็ไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาโตแต่เขาเองก็นั้นก็สรุปได้เลยว่าพวกเราสองคนนั้นไม่มีความเป็นไปได้เลยซึ่งตอนแรกครับทางอันยุโรโคจินะครับหวังอย่างสุดใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างฮิราตะกับทางหวังเมยอยู่นั้นจะดีขึ้นแม้ว่าจะไม่เป็นในทิศทางของความรักก็ตามแต่อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปและไม่ใช่ว่าทางฮิราตะนั้นจะไม่พอใจทางหวังเมยอยู่แต่เพราะว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำนั้นไมม่่่ววาาทางงหัยอูนัั้้้้้นนนนจะะเลือออกกกทที่่สาาาาาารรรภพหหไไไมม็็ตตตงิดดคววแ และคาตอบนั้นก็ได้ถูกกาหนดออกมาในเชิงลบอย่างแน่นอนและเมื่อถึงเวลานั้นเองบางที่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนั้นอาจจะพังทลายลงด้วยเหตุผลนี้และมันนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้ในอนาคตและนี่เป็นเหตุผลที่ทางฮิราตะครับไม่สามารถตอบรับได้แม้ว่าเขานั้นจะรู้ความคิดของทางหวังเมย์อยู่อยู่แล้วก็ตามอันนีนโคจิคันจะได้พูดกับฮิราตะไปว่าในเมื่อนานนั้นะรู้ความคิดของหวังเมย์ู่อยู่แล้ว ทำไมนายนั้นจึงไม่ตอบสนองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นละ่ะแม้ว่ามันนั้นจะทําให้เธอเจ็บก็ตามฮิราตะครับจะได้คิดว่าแม้กระท,ทั่งอายุโรโคจิที่ไร้ความรู้สึกนั้นก็ยังเข้าใจเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอการที่เงียบไว้อย่างนี้ก็จะมีแต่ทําให้อีกฝ่ายนั้นเจ็บซ้ําแล้วซ้าเล่ามีแต่ที่จะเลือกที่ต้องตัดมันทิ้งไปเท่านั้นและสิ่งที่เขาพูดออกไปนั้นนะไม่มีจิตสานึกที่จะทำร้ายอีกฝ่ายด้วยซ้ําแต่นี่ก็คือการหลบหนีได้อย่างแท้จริงฮิราตาะครับจะได้พูดกลับไปว่าโชคดีแล้วที่เขานั้นได้คุยกับอายุโนโคจิตอนนี้เขานั้นตัดสินใจได้แล้วซึ่งทางอายุโนโคจิครับก็ได้คิดว่าหลังจากที่ฮิราตะนั้นได้ประสบเหตุมาครั้งล่าสุดเขานั้นก็ได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เขานั้นไม่เพียงแต่จะไม่เป็นอันตรายเท่านั้นแต่ความสับสนในจิตใจของตัวเองก็ลดลงไปอย่างมากแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขานั้นจะพูดในตอนแรกหลังจากนั้นเองครับทางฮิราตะครับจะได้ขอกับทางอายุโนโคจิอีกข้อหนึ่งและบอกไปว่าถ้าหาว่าอายุโนโคจินั้นไม่ดังเกียะก็ออไปนี่นะโปรเล่ชื่อเขาตรงๆได้ไหมเสื้อคำขอของฮิราตะนี่ครับผมก็ทำให้อายุโนโคจินั้นสับสนเล็กน้อยแต่อายุโนโคจิครับก็เข้าใจได้เลยว่ามันนั่นจะเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้วทั้งสองคนให ไอโนโคจิครับจะได้ตอบกลับไปว่าถ้าหากว่านายไม่รังเกียจแล้วก็เขาก็ยินดีฮิราตะครับจะได้ตอบกลับไปว่าขอบคุณนะคิโยตะกะคุงนับแต่แตช่วงมัธยมต้นแล้วก็ช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นปช่วงเวลาที่เขานะั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในที่สุดฮิราตะนะครับได้มองตรงมาที่ทางไอโนโคจิพร้อมกับถ่ายทอดอะไรบางอย่างนั่นก็ทําให้ทางไอโนโคจิครับรู้สึกขนลุกขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากเสร็จพิธีรับปริญ,ญญาครับมันก็จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดในฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการอาการนัน อนนี้คารนัตเพลแต่ต้องมาสร้างความบันเทิงให้แก่แขกที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งคนที่อยู่ตรงหน้าเขานี่ก็คือโยริชินะอท้ายโยรินะครับก็ได้พูดประมาว่าสวัสดีตอนเช้าอายุโนโคจิขอโทษนะจู่ๆที่เรียกออกมาเธอนั้นขอโทษจริงๆแต่ตอนนี้ข้อสมุนนั้นได้มีหนังสือชุดใหม่เข้ามาซึ่งมันน,น,น่าสนใจมากอายุโนโคจิเขาจะได้ตอบกลับไปว่าขอบคุณโยริครับที่ได้คิดแต่ใจในฐานะหนึ่งในเพื่อนไม่กี่คนเธอนั้นใ้ความสําคัญกับอายุโนโคจิเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เขานนั้นได้กลายเป็นคนที่ใส่ใจเธอมากท สำคัญอย่างยิ่งแปลกก็คือว่าแม้ตัวเธอเองนั้นจะถือว่าเขานั้นเป็นเพียงแค่เพื่อนธรรมดาคนหนึ่งก็าตามแต่ในใจของเธอนั้นมัจจิบัติแต่ในใจของเธอนั้นมัจจิปฏิบัติต่ออายุโนโคจิโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกับเป็นเพศตรงข้ามความรู้สึกที่ตื่นเต้นและไม่แน่นอนนี้มันคืออะไรกันแน่นะเธอนั้นได้ทาการสรุปความรู้สึกนี้อย่างแม่นยำก่อนที่เธอครับจะกลับฟอนและถามกลับไปว่าเธอนั้นอาจจะจะขอถามอะไรอายุโนโคจิหน่อยได้ไหมในระหว่างที่เธอกำลังจะถามนี่เองครับผมเธอนั้นก็ได้คิดมาว่าสถานที่ห่นนนนี้้ัััะเเเออกบดดลใใธูิตตพจจจปปวไไ ว่าใจยินไว้จะดีกว่าแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรครับก็ปรากฏว่าข้างหลังของพวกเธอทั้ง2คนนั้นก็ได้มีเสียงชายและหญิงคู่หนึ่งแม้ว่าเธอนั้นจะไม่คุ้นเคยเลยก็ตามแต่2คนนั้นเป็นเพื่อนรุ่นชั้นของอายโนโคจิซื่อคนแรกนะครับมีชื่อว่าอิเคคันจิส่วนอีกคนนึงนะครับมีชื่อว่าชิโนฮาระซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าทั้ง2คนนั้นกําลังมีความรักต่อกันและทั้ง2คนนคั้นก็ได้สังเกตเห็นพวกเราทั้ง2คนครับก็ได้มองพวกเรานั้นเป็นคู่เดทด,ด้วยชื่อเดียวกันแต่พวกเขานะครับก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็เดินจากไปแล้เธอครับก็ได้คิดไปว่าหรือบางทีพวกเขานั้นอาจจะมองเธอด้วยท่าทีที่เร็วร้ายโดยไม่ได้ตั้งใจทางอายโนโคจิครับจะได้เตือนความจําทางอีโอริ เขานะครับได้พูดแบบว่าเมื่อกี้คุณนั่นอาจจะจะบอกอะไรเขาอย่างนั้นเหรอเอวลีเขาจะได้ตอบกลับไปว่าเกือบลืมไปเลยจริงๆแล้วน่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบครั้งก่อนนะแต่นี่เป็นเพียงแค่การคาดเดาของเธอเท่านั้นแต่ถ้าหาว่ามันจะทําให้นายนั้นไม่มีความสุขขอาะไก่อนละกันหลังจากพูดกันในวันนี้เธอนั้นมั่นใจได้เลยว่าหากอายุโนโคจินั้นถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพังอายุโนโคจินั้นจะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของชั้นเรียนเราส่วนทําไมเธอนั้นถึงคิดอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าคนที่ทาการ ก็ได้แสดงออกมาประมาณว่าไม่ได้ยอมรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนั่นเองอิโอรีครับจะได้ตอบกับอายุโคจิไปว่าแค่รวบรวมปริศนาเข้าด้วยกันก็สามารถเข้าใจได้แล้วว่าทําไมทางริวเอ็นนั้นจะได้สนใจคลาสเรียนของพวกนายนั่นมาโดยตลอดเพราะนับตั้งแต่วันนั้นจูจูเขานั้นก็ได้เดินลงจากเวทีแม้ว่าคําอธิบายภายอนนั้นจะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งภายในชั้นเรียนก็ตามแต่เธอนั้นก็ยังสงสัยอยู่เสมอและเธอนั้นก็ได้รู้จักกับมือขวาของเขาอยู่สองสามคนหลังจากที่ได้พูดคุยกันสักพักพวกเขานั้นก็ได้ยยยยืนนนนััััััคคคคคววววาาาาาามมมสสงงงงงขออออออตตตเเธุุโโจจรรรรบบททีี่่ไไได้้้กปณู็ะ จะได้ต่อกลับไปว่าเธอรู้ว่าเธอนั้นไม่ควรจะเอ่ยถึงมังและเธอนั้นก็ไม่จะเลิกคุยกับนายด้วยท่าทีแบบนี้แต่เพื่อที่จะก้าวต่อไปเธอนั้นจะเป็นที่ต้องทําตามขั้นตอนนายน,นั่นรู้วิธีการสอบก่อนหนะ้าระหว่างเรากับคาสบีแล้วใช่หรือไม่ลิวเอ้นนั้นใช้มาตรการที่อันตรายและมีทั้งความเสี่ยงแต่เรานั้นก็ได้รับชัยชนะไม่ใช่ว่าเธอนั้นแค่กำลังมองหาเหตุผลณตอนนี้ ไม่เพียนแต่ว่าพวกเขานั้นโลภและทําการชนะ5เกมรวดเท่านั้นและถึงอย่างในเสียก็ตามแต่อย่างในเสียก็ตามเขานั้นก็ทําการใช้ประโยชน์จากความสมรคคีภายในคลาสบีและนี่ก็มันนั้นก็มากเกินไปแล้วอาโยคุจิครับจะได้ตอบกลับไปว่าและทำไมคุณนั้นถึงไม่ห้ามทางลิวเอ็นตั้งแต่แรกละ่ะ อิโอรีครับจะได้ตอบกลับไปว่าแล้วนายคิดว่าหรือว่าริวเอ็นนั่นจจะยอมฟังเธอดังนั้นเธอน่าจะมาที่นี่เพื่อที่จะตามหานายอายุโนโคจิถ้านายน,นั่นคือคนที่ทาให้ริวเอ็นนั้นสงบลงจริงๆแล้วก็คำพูดของนายน่าจะต้องไปถึงหูริวเอ็นอย่างแน่นอนอายุโนโคจิไม่ได้ยินดังนั้นนะครับเขานั้นจึงได้พูดไปว่าอิโอรีคุณช่วยส่งข้อความของฉันหน่อยได้ไหมให้บอกไปว่าถ้าขหาว่าเป็นเขาแล้วก็เขาจะนําวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดมาใช้ในการให้ได้ชัยชนะ5ครั้งออาครั้ังจากนนั้เองผมาติโอรีนรับจะไดด้้้รรััับบคําาาตตอออที่่งกเนนนนชลยว ตัวตนผู้บงการอยู่เบื้องหลังแล้วแต่ครานั้นก็ยังมีท่าทีเงียบเฉยอย่างน้อยอายโนโคจินั้นก็ไม่สามารถเป็นศัตรูได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นเองครับผมทายูรีนะครับก็ให้คนนั้นนํากระเป๋านะครับที่เต็มไปด้วยหนังสือมาเปิดต่อหน้าอายโนโคจิซึ่งข้างในนะครับเต็มไปด้วยหนังสือนั่นเองเธอนั้นจะมอบให้แก่ทางอโนโคจิเองและหลังจากนั้นเองครับเธอนั้นก็ได้พูดคุยและดื่มชากับเพื่อนที่มีความสนใจในแบบเดียวกันเธอนั้นช่างมีความสุขจริงๆแม้ว่าจะเป็นการพูดคุยกันในช่วงเวลาสั้นๆก็ตามและนี่เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนของเราในวันนี้เธอนั้นสงสัยว่าอโนโคจินั้นจะมีมุมมองที่แตกต่างกับเธอเล็กน้อยในครั้งนี้หรือไม่หลังจากนั้นเองครับภาพนั้นก็จะ มาที่ทางคาลุอิซาวะเคนะครับที่ได้มาพูดคุยกับไอโนโคจิเธอนะครับได้บ่นกับไอโนโคจิ ji, ไปว่าทําไมไอโนโคจินั้นถึงชวนเธอมาในวันหยุดเช่นนี้ไอโนโคจิครับจะได้ตอบกลับไปว่างั้นเรามานั่งลงก่อนไหมทําตัวตามสบายแซนทํากลับว่าเรานั้นไปคู่รักกันทางเคนะครับจะได้ตอบกลับไปว่านายรู้หรือไม่ว่านายนั้นส่งไปกี่ข้อความไอคนไร้อย่างอายรีบหน่อยเกิดอะไรขึ้นไอโนโคจิครับจะได้ตอบกลับไปว่าอันที่จริงแล้วมันนั้นเป็นเรื่องตลกแต่ตอนนี้เขาได้ลืมแล้วเมื่อเคได้ยินดังนั้นครับจะได้ตอบกลับไปว่า อะไรกันนายน่นนะทำเอาเธอเสียเวลาและน่นจาจะนั้นเองครับผมอายโูโรจิจะไ,ได้คิดในใจว่าเหตุผ hey, ลที่เขาโทรหาทางคารุอิสวาเคนั้นเพื่อที่จะจะถามว่าทางเคนั้นนั้นได้เห็นฉากที่ทางเขากับอิวลีคุยกันหรือไม่แต่หล่าจากที่เคมาและได้อารมณ์เสียเช่นนี้เขานั้นก็ได้รับคำตอบเลยทันทีมันนั้นไม่มีอะไรน่าแปลกใจเลยและนั่นก็คือสิ่งที่เขานั้นคาดหวังเอาไว้โดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยนะครับช่วงนี้ขอ